ี่ข้างถลอกสาวหน้าสดที่ต้องโดนกลั่นแกล้งมาตลอดเวลาได้ย้ายกลับบ้านเกิดก่อนที่เธอจะเปิดประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการแต่งหน้ามันจะฟินจนจิกหมอนหรือเปล่าไปฟังรีวิวกันครับในรีวิวซีรีส์ To Beauty ความลับของนางฟ้าTo Beauty เป็นซีรีส์ของช่อง TVN ดัดแปลงมาจากคอมิกดังในเว็บตูนอย่างความลับของนางฟ้าซึ่งชื่ออังกฤษก็คือ To Beauty เหมือนกันเลยนะฮะใครที่ชอบอ่านเรื่องนี้บอกเลยครับว่าคงจะต้องติดตามมาตั้งแต่ก่อนถ่ายทำแล้วแน่นอนฮะก็เรียกได้ว่ามีคนรอคอยเยอะอย่างมากแน่นอนครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็เป็นอีกคนนึงนะฮะที่อ่านเรื่องนี้แล้วก็ เลิกอ่านไปแล้วเป็นปีๆนะฮะแล้วก็รอคอยซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันครับฉะนั้นผมจะพยายามไม่พูดถึงการ์ตูนมากนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจูยองแสดงโดยมุนกายองนะฮะสาวสวยที่เคยร้ายมาก่อนในเทมเต็ดก็ใครอยากดูเรื่องนี้นะครับตอนนี้มีใน Netflix นะฮะวิวเหมือนจะหมดสัญญาไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้ครับจูกยองครับสาวหน้าสดที่โดนกลั่นแกล้งดูถูกด้วยหน้าตาที่แสนธรรมดาจนได้มีโอกาสย้ายโรงเรียนเธออยากมีชีวิตใหม่และได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งนั่นก็คือการแต่งหน้าเธอได้พบชีวิตใหม่เพื่อนใหม่และความวุ่นวายใหม่ๆอีกด้วยเธอได้พบทั้งอีซูโฮนักแสดงโดยชาอื่นอูหนุ่มโคตรหล่อจากวงแอสโตนะฮะคนอะไรหล่อชิบหายเลยและยังได้เจอกับฮันซอจุนนักแสดงโดยวังอินยอบนะครับก็คนบ้าอะไรครับอายุจะ30แล้วแต่หน้าเพิ่งจะ20เองนะเอาจริงๆถ้าถามว่าเหมือนในการ์ตูนไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายแต่ก็ไม่ครับพล็อตเนี่ยใช่นะครับแต่ก็ต้องดัดแปลงเพื่อให้มันจบได้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าในเว็บตูนเนี่ยออกทะเลไปไกลเรื่องแค้นแสดงผมให้ผ่านหมดทั้งตัวซูโฮฮันซอจุนจูกยองผมว่ามันเข้าสุดๆละผมว่าผมก็นึกหน้าคนอื่นไม่ออกเหมือนกันนะก็คิดว่าโอเคเป็นหน้านี้แหละแล้วการดำเนินเรื่องเนี่ยเห็นหลายคนเนี่ยไม่ค่อยชอบบทนางเอกนะฮะแต่สำหรับผมก็นิดหน่อยครับคือบทมันก็ทำให้เราไม่ชอบแหละครับเพราะเมื่อมันมีทางเลือกเนี่ยมันก็ย่อมมีฝั่งที่เป็นลบฝั่งที่เป็นบวกนะฮะแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่ซีรีส์ทำให้เราชอบคู่อื่นๆที่ไม่ใช่คู่พระเอกและพระรองอีกครั้งนึงนะฮะเรียกได้ว่าคู่อื่นเนี่ยทำให้หนังมันมีความเปลี่ยนออกไปอีกทั้งยังทำให้เราอมยิ้มสนุกไปกับมันด้วยนะฮะเรื่องนี้มันก็สนุกตามมาตรฐานครับแต่ด้วยเนื้อเรื่องนั้นคล้าย My ID is Gangnam Beauty นะฮะก็เนื้อเรื่องแทบจะคล้ายกันเลยแบบเหมือนบทมันเปลี่ยนนางเอกเฉยๆเพราะว่าเรื่องนั้นก็นำแสดงโดยชาอื่นอูเหมือนกันนะฮะก็มันก็เลยดูไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามว่าควรดูไหมผมก็แนะนำครับถึงแม้จะดูไม่ใหม่แต่มันก็ยังฟินยังเขินอยู่นะฮะที่สำคัญมันจบในตัวครับก็ใครที่ไม่อยากนับรวมกับจักรวาลเว็บตูนก็ดูเรื่องนี้ก็ได้ครับนักแสดงก็เล่นดีครับทำให้มันทัดใจเรารวมทั้งอินกับไปกับมันได้ไม่ยากนะฮะบทไม่เหมือนในการ์ตูนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงเลยฉะนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่ข้อเสียสำหรับผมเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบบทคนนึงฮะก็คือบทของแม่ของจูกยองเท่าไหร่นะครับดูเป็นตัวละครที่มีเหตุผลน้อยมากๆนะฮะส่วนบทฟินๆก็ยังมีอยู่มุนกายองนี่เรียกได้ว่าเปลี่ยนบทบาทจากนางร้ายได้สบายเลยนะฮะผมให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่7ละกันครับตอนนี้ยังงงอยู่ว่าจะเขียนบทตอนที่14มาทำไมนะครับคือหลังจาก14นั่นแหละเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันคือผมไม่รู้ว่าเขาต้องการยังไงอาจจะอยากให้เหมือนเรื่องนึงหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าดูไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีบ่อยผมว่ามีเรื่องนึงผุดเข้ามาในหัวแน่นอนนะฮะก็ยังงงอยู่ว่าเขียนมาทำไมและที่สำคัญคือผมว่าจริงๆแล้วเขาเขียนบทมาแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันจบได้ตั้งแต่ตอนที่13-14แล้วนะก็รู้ว่ามันต้องยื้อไป16ตอนแต่จริงๆผมว่าไปเพิ่มเนื้อเรื่องอื่นก็ได้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ดีครับมีความสัมพันธ์ให้เราติดตามสนุกเขินจิกหมอนได้สบายครับมีทั้งหมด16ตอนครับตอนละ1ชั่วโมงครับก็ดูแบบครบจบได้แล้ววันนี้นะฮะที่วิวครับก็ต้องเป็นพรีเมียมด้วยนะครับไปลองดูกันได้ครับก็ยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะกับรีวิวซีรีส์นะฮะแล้วเรื่องหน้าเราจะรีวิวเรื่องอะไรหรืออยากให้เรารีวิวเรื่องอะไรก็บอกกันได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ